ือบจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมมองข้ามไปซะแล้วกับ Ori Ori World ถ้าไม่ใช่ว่ามันเป็นเกมแจกฟรีใน PlayStation Plus ประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมก็คงไม่ได้เล่นและลืมเลือนมันไปอย่างน่าเสียดายแน่ๆถ้าจะให้อธิบายเกม Ori Ori World ให้น่าสนใจนะฮะผมว่ามันคงเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าด้วยภาพของเกมที่ดูเรียบง่ายแบบนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสีสันพาสเทลที่ดูหวานๆนะฮะให้ความรู้สึกละมุนละไมเสียเหลือเกินแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสเก็ตบอร์ดที่โคตรมันแล้วก็ท้าทายที่สุดเกมนึงเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างสักนิดนึงนะฮะแล้วมาฟังกันต่อว่าคิดเหมือนกันกับผมไหมที่เพื่อนๆ เห็นนะครับสังเกตไหมครับว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสเก็ตบอร์ดนะที่ดูเรียบง่ายแล้วก็มีความคล่องแคล่วเสียเหลือเกินใช่แล้วครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ทางทีมผู้พัฒนานะครับเน้นย้ำเสียเหลือเกินว่าเกมเพลย์ของพวกเขาเป็นเกมที่มีความเร็วสูงนะฮะดังนั้นนะครับแนะนำให้ผู้เล่นนะครับทำการเปิดเกมโหมดนะครับหรือว่าถ้าใครมีการตั้งค่าใดๆบนจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์นะฮะเพื่อลดค่าอินพุตแลกได้ก็ทำให้การเล่นเกมนี้ดีมากขึ้นนะครับและจากที่พวกเราลองเล่นกันมานะครับการหน่วงการดีเลย์ในเกมนี้นะมันก็มีผลต่อการเล่นจริงๆด้วยเพราะในเกมนี้นะครับจังหวะของการกดท่าการกดกระโดดนะฮะผู้เล่นจะต้องมีการกดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตรงจังหวะด้วยหากสะดุดหรือกดไม่ตรงจังหวะใดจังหวะหนึ่งนะครับจะส่งผลให้การเล่นนะครับเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆแล้วก็ทำให้การเล่นติดขัดจนเล่นไม่ผ่านด่านสักทีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่เราสังเกตได้ของเกมนี้ก็คือความเรียบง่ายเนี่ยแหละครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภาพนะครับแล้วก็วิธีการกดท่าทางต่างๆเป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมนี้ได้โดยง่ายไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็สามารถเล่นและสนุกกับเกมนี้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดแต่เห็นเกมเรียบๆแบบนี้ฮะเขาก็ยังแอบใส่ความท้าทายสำหรับเกมเมอร์สายแข็งให้หัวร้อนกันได้ด้วยอย่าคิดว่าเกมนี้หมูนะครับอย่างในตอนต้นนะครับเกมจะให้เราออกแบบตัวละครได้นะครับซึ่งจากตัวอย่างของเสื้อนะครับกางเกงรองเท้ารวมไปถึงตัวสเก็ตบอร์ดที่เราเล่นที่เกมมีให้เราเลือกไว้ก่อนแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆอยู่แล้วแต่ยิ่งถ้าเราเล่นผ่านด่านในคะแนนสูงๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยิ่งจะได้รับชุดนะครับให้ไปตกแต่งได้มากขึ้นไปอีกในส่วนของเกมการเล่นแล้วก็งานภาพที่เรียบง่ายของเกมนี้นะครับก็ยังส่งผลดีอีกอย่างนึงด้วยก็คือตัวเกมนะครับจะมีการกินสเปคที่ค่อนข้างน้อยโหลดไวแล้วก็สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดอย่างคลิปที่เราอัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนี้นะครับเป็นการเล่นบน PlayStation 5นะครับก็มีความลื่นไหลอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนถ้าใครเป็นสายคอมนะครับที่เล่นบน Steam นะครับผมการ์ดจอก็จะอยู่ที่ GeForce GTX 550 Ti นะครับหรือ Radeon HD 4850ส่วน CPU นะฮะอยู่ที่ i5 นะครับ 2.4 GHz แค่นี้ครับก็เรียกว่าตัวเกมเบาๆเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่อ๋อลืมบอกอีกอย่างนึงสำหรับสายคอมพิวเตอร์นะครับผมเกมนี้จะบังคับให้ใช้คอนโทรลเลอร์เล่นเท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดได้ดังนั้นนะครับใครจะลองเล่นเกมนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืมเตรียมคอนโทรลเลอร์ไว้ด้วยนะครับเกมถ้าไม่สนุกก็คงไม่เรียกว่าเป็นเกมใช่ไหมครับสำหรับ Ori Ori World นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับก็พอผ่านช่วงแนะนำการเล่นของเกมนี้ไปได้เนี่ยก็เรียกว่าเล่นยาวจนลืมเวลาไปเลยล่ะครับแล้วก็คงจะเป็นเกมที่อยู่ติดเครื่องนี้อย่างแน่นอนคงไม่ลบทิ้งเพื่อเคลียร์ฮาร์ดดิสก์ใดๆเพราะว่าเกมมันมีขนาดไม่ใหญ่นะครับเล่นง่ายแล้วก็มีการโหลดไวรวมไปถึงการไม่ผูกมัดอะไรมากกับผู้เล่นด้วยเล่นเป็นดันด่าไปก็จบไปนะครับและหลังจากที่เริ่มชอบเกมนี้ครับก็เลยมาดูข้อมูลนะครับถึงได้รู้ว่าเฮ้ยเกมนี้นะครับเป็นเกมอินดี้ที่ได้รับเสียงชื่นชมและก็เข้าชิงรางวัลจากสำนักเกมมาแล้วทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้ครับก็ยิ่งเป็นเครื่องการันตีว่าเกมนี้นะครับมีความน่าสนใจขนาดไหนมีความน่าเล่นขนาดไหนดังนั้นนะครับดูคลิปนี้จบนะครับก็ยังไม่ช้าเกินไปนะครับที่เพื่อนๆจะมาลองเล่นเกมดีๆแบบนี้เอาละครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ